ปากดีปากแจ๋วลงโซเชียลมีเดียนะครับกล้าที่จะทำเนี่ยนะครับก็ต้องกล้าที่จะเตรียมเงินสดเอาไว้เป็นคำขอโทษด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวนี้เขาใช้คำนี้กันนะครับรับคำขอโทษนะครับเป็นเงินสดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครที่โพสต์ประจานทางคนอื่นเนี่ยนะครับก็ต้องขอเตือนกันหลายรอบมากๆเลยนะครับล่าสุดก็มีคนติดต่อมานะครับจะให้ดำเนินการฟ้องในส่วนของคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับซึ่งในการโพสต์ด่าเนี่ยมีทั้งนะครับทั้งเจ้าหนี้นะครับหรือบางทีเป็นเพื่อนกันนะครับไม่พอใจเนี่ยนะครับทะเลาะกันก็ไปดำเนินการโพสต์นะครับใส่ความคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับซึ่งความผิดในส่วนของหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยโทษเนี่ยนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 อันนี้ยังไม่รวมถึงค่าเสียหายนะครับที่ทางโจทเนี่ยนะครับหรือผู้เสียหายเนี่ยเขาจะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอีกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโทษค่อนข้างสูงนะครับสาเหตุที่โทษค่อนข้างสูงเพราะว่ามันความเสียหายมันกระจายเป็นวงกว้างอะครับบางทีแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานหรือการทำธุรกิจได้นะครับหรือชื่อเสียงในแวดวงสังคมเนี่ยนะครับก็จะทำให้เสียหายในส่วนนี้นะครับจะเห็นว่าโทษจะค่อนข้างสูงเลยแม้ว่าศาลอาจจะปรับไม่เต็ม 200,000 นะครับแต่ว่าผมบอกเลยอย่างน้อยมี 3-50,000 เป็นเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าเสียหายที่คุณจะต้องไปขอโทษเขาเป็นเงินสดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับอย่าหาทำนะครับพวกปากดีปากแจ๋วลงโซเชียลระวังไว้ให้ดีครับ